สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรคือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกามีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เป็นสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสมเด็จพระเชษฐภัคคินีทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493แล้วสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีต่อมาสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามลำดับทรงรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่พุทธศักราช2495เป็นต้นมาทรงตระหนักในความเป็นอยู่ของราษฎรที่ต้องเผชิญปัญหาที่ทำกินและการดำรงชีพโดยพึ่งพาธรรมชาติจึงมีพระราชดำริแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนปรากฏเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยมากกว่า 4,600 โครงการประจักษ์ว่าพระองค์คือกษัตริย์นักพัฒนายิ่งใหญ่แท้จริงทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอันได้แก่โครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมโครงการแกล้งดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโครงการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งธนาคารข้าวธนาคารโคกระบือแก้ปัญหาความขาดแคลนการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำปลูกป่าด้วยวิธีการต่างๆเพื่อการจัดการทรัพยากรรวมทั้งการสร้างเขื่อนฝายทำนบกั้นน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรของประเทศตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริไปยังนานาประเทศที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นองค์การสากลต่างๆได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ปรากฏอย่างแพร่หลายกว้างขวางมาโดยตลอดและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปีนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อผู้มีพระคุณและบทบาทสำคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการวันพ่อดีเด่นต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2553เป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความเป็นพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและเชิดชูเกียรติยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
ความสำเร็จในชีวิตอันควรเป็นแบบอย่างในช่วงสกู๊ปพิเศษนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561เนื่องในวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมากันครับในช่วงเช้าของวันอังคารที่3ธันวาคม2561ที่ผ่านมาหน้าศูนย์ประชุมมารินทร์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปี2561จำนวน85ท่านจาก30ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อดีเด่นเทศบาลเมืองสารคามทั้ง85คนพร้อมกล่าวให้ว่าแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติกับพ่อดีเด่นเทศบาลเมืองสารคามประจำปี2561ขอกราบเรียนเชิญในปี2561นะครับจากการฟังการกล่าวรายงานของท่านรองนายกนะครับก็ทราบถึงวัตถุประสงค์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็มาในนามนายกด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าทีมงานของเทศบาลเมืองนครนะครับได้จัดงานพ่อดีเด่นนะครับเป็นประจำทุกปีมา10ปีนะครับซึ่งแต่ละปีนะครับก็อยากจะให้สถาบันพ่อเนี่ยสถาบันแม่นะครับพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นเนี่ยนะครับให้กำลังใจกับพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นในทุกๆปีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเราชาวเมืองมานาคาเนี่ยครับมีความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อผู้มีพระคุณนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพ่อดีเด่นนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะทำให้กับผู้อื่นได้เห็นถึงความเป็นพ่อที่ดีนะครับส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะครับให้พ่อแล้วก็คนอื่นในครอบครัวนะครับมีความรักใคร่สอดสมานสามัคคีกันนะครับแล้วก็ลูกๆก็มีความผูกพันแล้วก็ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพ่อทั้ง30ชุมชนนะครับก็เป็นตัวแทนของท
ทั้ง30ชุมชนที่ได้คัดเลือกนะครับผู้ที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะครับและมีวัดปฏิบัติที่งดงามนะครับเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆให้กับสังคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อที่เด็กทั้ง30ชุมชนนะครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจท่านด้วยครับขออวยพรอวยพรวันนี้แล้วก็ล่วงหน้าเพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นปีใหม่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารตะวันโลกเจ้าพ่อหลักเมืองพระกันทรวิชัยทรงบันดาลให้ท่านพ่อดีเด่นปี2561ได้มีอายุยืนยาวมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดให้สมประมุขให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการวันนี้ดิฉันก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณเอกและคุณแม่ของการที่ให้กำเนิดดิฉันมาแล้วก็ทำให้ดิฉันมีวันนี้วันที่ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็การงานนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็คงไม่มีอะไรกล่าวมากก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยค่ะช่วยคุ้มครองให้คุณพ่ออุดมเอกหมู่และคุณพ่อสุดดีเด่นทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในหน้าที่นี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่ออยู่เป็นร่มรุ่งใจของลูกๆตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังด้วยนามของคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่นประจำปี2561เทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง85ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจำปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติปี2561ด้วยความยินดียิ่งจากทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม